สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์และวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับปริศนาใบลานซึ่งหลายคนคงรู้ว่าใบลานในพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีการนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นใส่ลงไปในใบลานแต่ว่าใบลานมีอายุของมันด้วยวิธีการเก็บรักษาจะเป็นอย่างไรและตอนนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของการเก็บรักษาใบลานทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิงคอลเลจจากลอนดอนประเทศอังกฤษก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปพบกับดร.พิบูลย์ชุมพลไพศาลซึ่งเป็นกลุ่มพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจจากประเทศอังกฤษตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับผมเห็นป้ายตรงนี้ตรงนี้กำลังจะบอกอะไรอะไรอยู่ในคัมภีร์ใบลานคัมภีร์เหล่านั้นคืออะไรบ้างครับอาจารย์อ๋อครับก็จะขออธิบายคร่าวๆนะครับจริงๆคัมภีร์ใบลานเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเป็นขุมทรัพย์รวบรวมความรู้ของเราเลยนะครับความรู้ทุกเกือบทุกหมวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคณิตศาสตร์กฎหมายวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับและเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับรวมอยู่ในคัมภีร์ใบลานนั้นเลยนะครับโดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะครับคัมภีร์ใบลานเนี่ยถูกเก็บโดยวัดท้องถิ่นนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็แน่นอนก็จะต้องเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาของเราเองเคยเห็นเรื่องแม้กระทั่งโหราพยากรณ์โหราศาสตร์ก็มีแน่นอนครับแม้แต่เวทมนต์คาถายันต่างๆอาคมตำรายาก็มีนะครับหรือแม้แต่เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของธาตุเรื่องของการผสมธาตุต่างๆนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีอธิบายเช่นกันครับผมทีนี้มาดูบ้างจำนวนคัมภีร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ล้านผูกจำนวนคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย1ล้านผูกโอ้โหอันดับ1เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแน่นอนครับก็ตอนนี้ตามข้อมูลที่เรากันมีกันล่าสุดนะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยประมาณนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าโดยประมาณตามที่นักวิชาการเข้าใจกันเนี่ยก็แน่นอนว่าในเมืองไทยนะครับมีคัมภีร์เนี่ยหลากหลายแสนผูกมากจนทั้งถึงหลักล้านผูกนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับตัวเลขที่แน่นอนยังคงต้องวิจัยกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็เป็นเห็นที่แน่นอนว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมีคัมภีร์ใบลานมากที่สุดนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าประเทศพม่าและประเทศอื่นๆนะครับโอ้โหแต่ว่าในสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับประเทศที่มีความพัฒนาในเรื่องของคัมภีร์ใบลานไปได้ก้าวหน้ามากที่สุดก็คือประเทศลาวนะครับประเทศข้างบ้านของเราไม่ใช่ไทยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแสดงว่าของไทยนี่เก็บแบบตามบุญตามกรรมตามความรู้พื้นตามความรู้ท้องถิ่นซึ่งรู้บ้างไม่รู้บ้างผูกก่อนไปตามการเวลาใช่ครับก็ประเทศลาวนะครับมีโครงงานหลายโครงงานที่เกิดขึ้นนะครับทำกันมาเนี่ยได้20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพคัมภีร์เนี่ยเก็บไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไมโครฟิล์มหรือในระบบที่สามารถดูได้ออนไลน์นะครับในระบบหอสมุดนะครับคัมภีร์เวลาของในประเทศเราเนี่ยเกือบทั้งหมดเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับได้ถูกบันทึกเป็นภาพไปเรียบร้อยแล้วและนักวิจัยเนี่ยทั่วโลกสามารถศึกษาได้อย่างสะดวกสบายนะครับตกลงเขานับเป็นผูกเขาเป็นนับเป็นพับใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคัมภีร์เวลานะครับเขาจะมีหลักในการนับเนี่ยหลายวิธีด้วยกันนะครับส่วนในเรื่องของผูกเนี่ยก็คือ1ผูกก็คือ1ผูกย่อยนะครับที่เป็นจำนวนใบลานต่างๆเนี่ยมารวมกันเป็น1ผูกนะครับแต่ในหลายๆผูกนะครับเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเป็นมัดนึงนะครับซึ่งใน1มัดเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าก็จะมีคำนึงที่มักจะใช้กันก็คือใช้คำว่าคัมภีร์ไปเลย1คัมภีร์เป็นต้นนะครับเพราะว่า1คัมภีร์ก็คืออธิบาย1เรื่องนั่นเองนะครับซึ่งในหนึ่งเรื่องอาจจะมีมะในหนึ่งเรื่องอาจจะมีหลายมัดและในหนึ่งมัดเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายผูกนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรียกสรรพนามไม่ถูกนะแต่ที่สำคัญก็คือพอมีหลายคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งมีค่าแล้วก็เอาไปขายใช่ครับนี่คัมภีร์ใบลานถูกขายถูกเอาไปทำเป็นพักเครื่องแล้วก็มีการละเลยสุดท้ายโยนทิ้งอีกต่างหากมันเกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ใบลานครับผมครับก็เนื่องจากว่าแม้ว่าคัมภีร์ใบลานมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ศึกษากันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเนื้อหาสาระในคัมภีร์ใบลานนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับบางครั้งเนี่ยเมื่ออาจจะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติเข้ามาหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้คนที่มีฐานะเข้ามามองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามีคุณค่าเนี่ยก็ซื้อไปได้อย่างง่ายดายนะครับจากพื้นที่ท้องถิ่นของเราหรือบางครั้งก็มีการแอบลอบขายนะครับหรือว่าการมีการซื้อขายผ่านเอเย่นนอกระบบอะไรต่างๆก็มีกันหลายวิธีหรือแม้แต่ว่าตลาดขายของบางแห่งที่เป็นยอดนิยมของเราก็มีการขายเช่นกัน
นะครับครับผมครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในวงการวิชาการเขาไปถอดรหัสถอดความรู้อะไรมากมายจากคัมภีร์ไบรานและที่สำคัญก็คือว่าที่มหาวิทยาลัย King's College จากลอนดอนประเทศอังกฤษเขาให้ความสำคัญถึงขนาดศึกษากันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแน่นอนครับครับเราไปดูกันนะครับว่าที่เขามีการประชุมกันระหว่างคนเอเชียกับฝรั่งนี้ในวงประชุมเป็นอย่างไรเราจะไปดูภาพทางนั้นกันครับดร.พาเราไปเลยครับ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 ผมภาพนี้คืออะไรภาพนี้กำลังก็ในเทศกาลก็ย่อยๆของเรานะครับก็จะมีหลายอย่างรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมของมหาลัยหรือคณะทำงานหรือการงานคัมภีร์ไบรานนะครับก็ปนกันอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็คือในคณะทำงานของเรานะครับซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ดร.เคธ ครอสบี้นะครับก็ไปเยี่ยมชมนะครับวัดนะครับพื้นที่ในลอนดอนนะครับชื่อวัดพุทธวิหารนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ท่านไปกราบนิมนต์ดร.เป็นศิษย์เก่า King's College ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มพุทธศาสตร์ใช่ครับกลุ่มพุทธศาสตร์ศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัย King's College นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายกันแบบสบายๆนะครับก็จะมีคณะทำงานซึ่งมาจากด้วยกันหลายประเทศนะครับก็แน่นอนนะครับหลักๆก็จะต้องเป็นประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ในทีมงานก็จะมีคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับประเทศไทยนะครับประเทศพม่านะครับประเทศเกาหลีนะครับหรือว่าประเทศไทยใหญ่นะครับก็จะมีนักวิจัยหลายท่านน่ะที่มาทำงานร่วมกันอยู่นะครับครับผมนี่ที่ไหนฮะเนี่ยคัมภีร์ไบรานใช่ไหมข้างหลังนี่นะครับเราก็ลงไปลุยพื้นที่นะครับที่วัดคงคารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับครับผมทางอาจารย์บุลเลอร์เสนานนท์นะครับกับผมเองนะครับก็ไปดูคัมภีร์ในพื้นที่ที่วัดคงคารามนะครับก็เจอคัมภีร์เก่าที่น่าสนใจเนี่ยสมัยอยุธยานะครับเบียดเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนคัมภีร์เหล่านี้นะครับมีถึงประมาณ1,000กว่าผูกด้วยกันนะครับแล้วก็มีความเก่าแก่ถึงอายุประมาณ200ถึง300ปีและคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเก็บเป็นตัวอักษรมอญนะครับซึ่งถือว่าในประเทศไทยเนี่ยหาคัมภีร์ที่เป็นตัวอักษรมอญค่อนข้างยากมากนะครับผมอ้าวนี่อะไรเนี่ยเหมือนกับสารเคมีไม่ใช่เอ้ยเกี่ยวอันนี้กำลังประชุมกันอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพกันประชุมวิชาการกลุ่มย่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนักวิชาการมาประชุมงานกันนะครับอันนี้นะครับในหนึ่งในกิจกรรมมหาลัยที่เราทำกันเนี่ยก็คือว่าเราพยายามเน้นทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัตินะครับไม่ใช่การสอนผู้ศาสนาเถรวาทเพียงแค่คำสอนคืออะไรนะครับแต่เราลงถึงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยของเราต่อเลยครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยของเรานะครับพานิสิตนักศึกษานะครับชาวอังกฤษชาวพื้นที่นะครับไปที่วัดพุทธประทีปนะครับเพื่อที่จะเรียนธรรมะในภาคปฏิบัตินะครับอันนี้คือที่อังกฤษที่อังกฤษครับวัดพุทธประทีปนะครับซึ่งเป็นวัดหลวงของเรานะครับฝรั่งให้ความสนใจมากฝรั่งให้ความสนใจมากนะครับก็วันที่ปกติในคลาสนะครับบางวันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านักเรียนมากันไม่ครบแต่พอวันลงพื้นที่นะครับ30กว่าคนนะครับมากันครบเลยนะครับอ๋อครับผมคือมีกิจกรรมที่เขาให้ความสนใจกับพุทธศาสนาเพราะอะไรในกลุ่มฝรั่งนะครับก็แบ่งไปหลายกลุ่มด้วยกันนะครับบางกลุ่มนะครับก็มีความสนใจศึกษาพุทธศาสนาเพราะมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือศาสนาหนึ่งที่มีความสำคัญทางสังคมเพราะพุทธศาสนาและสังคมเนี่ยโดยเฉพาะสังคมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับในขณะเดียวกันบางกลุ่มเนี่ยก็มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของหลักคำสอนนะครับหรือหลักปรัชญาความคิดนะครับมีความหลักความคิดที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกันสามารถอธิบายเรื่องต่างๆได้นะครับโดยอย่างเป็นระบบนะครับเหมือนระบบของวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่เราไม่ได้อิงถึงระบบของพระเจ้าหรืออะไรนะครับแต่เราอิงถึงหลักเหตุผลและตรรกะนะครับดร.ผมชอบรูปนี้จังเลยสำหรับบางท่านนะครับชาวตะวันตกบางท่านเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เองด้วยตัวเองก็ทำให้พยายามที่จะเข้าไปศึกษามากขึ้นอีกนะครับดร.ครับผมชอบรูปนี้จังเลยรูปนี้นี่ใครและกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้นะครับก็เป็นสมุดไทยนะครับสมุดไทยชุดหนึ่งนะครับที่เก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติที่ประเทศอังกฤษนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับว่าในการทำงานจริงเนี่ยกว่าที่จะเข้าใจนะครับเอกสารโบราณแต่ละชิ้นแต่ละชุดนะครับ
นักวิชาการแต่ละท่านเนี่ยจะต้องคลุกอยู่กับเอกสารใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับดูจากในรูปได้นะครับว่าแต่ละตัวอักขระใช้เวลาในการอ่านนะครับและการพิจารณาวิเคราะห์ค่อนข้างนานกว่าจะเข้าใจตัวอักขระนั้นด้วยตัวของมันเองกว่าจะเข้าใจระบบโครงสร้างประโยคกว่าจะเข้าใจระบบสำนวนกว่าจะเข้าใจระบบในส่วนที่เป็นบริบทในรูปแบบของย่อหน้านะครับดีกว่านะดร.ภาพนี้ถูกถ่ายที่ประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะเล่มนี้อยู่ที่อังกฤษแล้วใช่ไหมฮะภาพนี้ตอนนี้เก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติที่อังกฤษใช่ครับอันนี้เล่มนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าภาพนี้ถูกถ่ายที่ประเทศไทยใช่ครับอันนี้คือที่ไหนครับผมอันนี้นะครับก็เป็นคัมภีร์ที่เก็บอยู่ที่วัดติยสถานนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างคัมภีร์ที่ทำให้เห็นภาพจริงนะครับว่าตอนไปทำงานคัมภีร์เนี่ยบางครั้งในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีการเก็บคัมภีร์เวลาเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอันนี้กำลังอ่านที่ดร.บอกว่าเป็นภาษามอญใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคัมภีร์ที่พบในภาคเหนือนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับภาษาอะไรอ่ะตัวอักษรในตุกนั้นก็จะเป็นตัวอักษรฉานนะครับฉานภาษาฉานเป็นหลักนะครับหรือไทยใหญ่นะครับครับผมครับเอาละครับมีอันนี้ภาษาอย่างไรถ้าอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอกสารของฉานเช่นกันนะครับอันนี้ตอนนี้เก็บอยู่ที่หอสมุดโซแอสนะครับหอสมุดโซแอสในประเทศอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นหอสมุดที่สำคัญที่เก็บเอกสารโบราณเช่นกันครับผมเริ่มเข้าใจแล้วดร.ที่ดร.บอกว่าคัมภีร์ไบรานไม่ใช่ทำในประเทศไทยอย่างเดียวมีหลายประเทศมากที่ในอดีตก็ใช้คัมภีร์ไบรานในการบันทึกประวัติศาสตร์มีหลายประเทศมากนะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าในช่วงล่าอาณานิคมนะครับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับก็ได้รับเอกสารขอโทษครับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับเอกสารโบราณไปจำนวนมากนะครับจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมายถึงว่าล่าอาณานิคมแล้วยังเอาของเข้าไปอีกใช่เอาของไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โชคดีคือว่าประเทศไทยของเรานะครับเนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้ถูกตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับเอกสารส่วนใหญ่จริงแล้วก็ยังถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยจำนวนมากแต่ที่หลุดไปบ้างนี่เอาไปขายก็ที่หลุดไปบ้างนะครับก็เกิดจากช่วงหลังนะครับเราตระหนักเห็นความสำคัญของเอกสารโบราณเหล่านี้เนี่ยน้อยลงนะครับทำให้คนในพื้นที่บางทีก็อย่างเช่นอาจจะอยู่ในวัดบ้างอาจจะอยู่ในพื้นที่บ้านนะครับก็เอาไปขายบ้างหรือเอาไปให้คนอื่นบ้างนะครับครับผมได้ไปพบกับท่านไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับครับผมท่านเจ้าวาดท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยเคยมีเอกสารโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากนะครับถึงประมาณ300กว่าปีครับผมสุดท้ายเนี่ยก็ท่านก็ให้ฝรั่งคนหนึ่งยืมไปนะครับให้ฝรั่งคนหนึ่งยืมไปเสร็จแล้วทางวัดก็ไม่ได้ทวงนะครับปรากฏว่าเอกสารโบราณชุดนั้นเนี่ยคัมภีร์โบราณชุดนั้นนะครับก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับคืนกลับมานะครับงั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือว่าเราควรจะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเราควรจะรวบรวมหรือเก็บคัมภีร์โบราณนะครับจากแหล่งต่างๆเนี่ยรวบรวมเพื่อกลับมาให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่หรือว่าให้อยู่ในที่ที่อยู่ในประเทศไทยและรักษามันให้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับทางซ้ายมือของดร.นี่คือตัวอย่างคัมภีร์ไบรานที่อยู่ข้างในแต่แค่ไม่แกะออกมาถ้าแกะออกมาก็จะกลายเป็นว่าอากาศก็จะเข้าไปอายุมันก็จะสั้นลงอันนี้ตอนนี้คือในเนี้ยมินเป็นคัมภีร์ไบรานอยู่วิธีการเก็บรักษาถ้าเป็นคนท้องถิ่นปกติตามวัดต่างๆก็จับใส่เข้าตู้ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนะใช่ครับก็มีความจำเป็นนะครับว่าในการทำงานพื้นที่นะครับนักวิชาการทุกท่านก็เข้าใจถึงความสำคัญนะครับว่าการเก็บคัมภีร์ไบรานนะครับก็ควรจะเก็บแล้วมีการห่อนะครับห่อมัดไว้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นผ้าห่อคัมภีร์นะครับผ้าห่อคัมภีร์การห่อคัมภีร์ไว้เนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันพวกแมลงต่างๆนะครับหรือในเรื่องของความร้อนหรืออุณหภูมิหรือความเปียกชื้นหรือปัจจัยต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเราก็จะห่อคัมภีร์เก็บไว้ด้วยผ้าห่อคัมภีร์นะครับคือของจริงเก็บไว้แหละของจริงเก็บไว้ให้ดีที่สุดส่วนคือไม่ให้เปิดอีกแล้วอ่ะส่วนหลังจากนั้นเขาก็จะไปทำเก็บในไมโครฟิล์มหรือว่าเก็บแบบวิธีอื่นในเรื่องของการทำงานวิจัยนะครับก็คือเมื่อเราทำงานเมื่อจะมีคณะที่
จะคำนึงถึงในเรื่องของการเก็บรักษานะครับก็จะเป็นคณะเลยนะใช่ครับต้องคณะงานแบบนี้นะครับไม่สามารถทำคนเดียวได้เพราะว่าเราจะมีต้องทำงานกันเป็นทีมนะครับเพราะว่าในการลงภาคสนามจริงเนี่ยก็จะต้องงานค่อนข้างเยอะนะครับไม่